clouds pass, the skies are clear. ดูข้อความตรงนี้เพราะนั้นเขาบอกว่าและผลที่ได้ตามมาคือด้านที่สมนายกันที่เหลืออีก1คู่เพราะด้านมันเท่ากันไป2คู่แล้วมันเหลืออีก1คู่นะคะก็จะยาวเท่ากันและมุมคู่ที่สมนายกันที่เหลืออีก2คู่เพราะมันเท่ากันไป1คู่แล้วมันเหลืออีก2คู่ก็จะมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะเพราะนั้นเขาบอกว่ารูปสามเหลี่ยมที่มันมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านนี้นะคะมันเท่ากันทุกประการแล้วเพราะฉะนั้นไอ้มุมที่เหลืออีก2คู่ก็ต้องเท่ากันไอ้ด้านที่เหลืออีก1คู่ก็ต้องยาวเท่ากันเพราะมันเป็นสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการดังนั้นนะคะในการตรวจสอบที่เขากำหนดรูปสามเหลี่ยมมาและให้นักเรียนหาความยาวของด้านคู่ใดคู่หนึ่งให้มันเท่ากันหรือให้หาขนาดของมุมคู่ใดคู่หนึ่งให้มันเท่ากันนะคะนักเรียนก็ต้องตรวจสอบให้สามเหลี่ยมสองรูปนั้นมันเท่ากันทุกประการนะคะเมื่อสามเหลี่ยมสองรูปนั้นมันเท่ากันทุกประการแล้วเราก็สามารถสรุปได้ว่าด้านหรือมุมที่เขาให้หาเนี่ยมันเท่ากันทุกประการเพราะมันเป็นด้านและเป็นมุมคู่ที่สมนายกันของสามเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปใช้เดี๋ยวเรามาดูอีกเรื่องนึงที่ต้องการให้นักเรียนทราบนะคะพอดีในหนังสือเรียนไม่มีแต่นักเรียนต้องจดเพราะว่าเราต้องนำไปใช้จริงๆแล้วนักเรียนอาจจะเรียนมาแล้วตั้งแต่ประถมป.5 ป.6 ก็น่าจะเรียนนะคะไม่ทราบว่าม.1 เรียนหรือเปล่านะแต่นะคะมาทบทวนนะคิดว่าน่าจะเรียนมาแล้วก็คือเรื่องของมุมตรงข้ามจดไปนะคะสรุปตรงนี้หน่อยอันนี้อยู่ในหนังสือเรียนแล้วหน้าที่214เว้นเนื้อที่เอาไว้เลยค่ะเว้นเนื้อที่เอาไว้เขียนทีหลังบอกถ้ารูปสามเหลี่ยมสองรูปมีความสัมพันธ์กันแบบด้านมุมด้านนะคะเขียนตัวย่อว่าดมดเห็นไหมมุมอยู่ระหว่างด้านกล่าวคือมีด้านยาวเท่ากัน2คู่และมุมในระหว่างด้านคู่ที่ยาวเท่ากันมีขนาดเท่ากันแล้วรูปสามเหลี่ยม2รูปนั้นนะคะมีไม่เอกนะคะไม่โทก็มีนะคะจะเท่ากันทุกประการเนื้อที่มันน้อยครูเลยย่นขึ้นไปมันเลยทับไปลอกในหนังสือนะคะควรที่จะเขียนเอาไว้ในสมุดด้วยนะคะเพราะว่านักเรียนจะได้พบนะเวลาทำกันบ้านจะได้ผ่านตาบ่อยๆอ้าวมาดูเรื่องที่จะให้นักเรียนนะคะทราบอีกหนึ่งเรื่องก็คือเรื่องของมุมตรงข้ามนะซึ่งนักเรียนจะต้องนำไปใช้ในการพิสูจน์นะคะสิ่งที่โจทย์ต้องการให้หานะทุกเรื่องเลยส่วนใหญ่จะใช้นะคะอ้าวดูเลยวางปากกาก่อนแล้วก็ดูแล้วเดี๋ยวค่อยจดนะคะให้พิจารณารูปนะคะให้พิจารณารูปต่อไปนี้ดูนะกำหนดให้เส้นตรง AB และเส้นตรง CDตัดกันที่จุด O นะคะกำหนดให้เส้นตรง AB กับเส้นตรง CD ตัดกันที่จุด O จะได้มุมกี่มุมคะเนี่ย4มุมมุม1มุม2ครูจะนับทวนเข็มนะคะมุม1มุม2มุม3มุม4นักเรียนจะเขียนไงก็ได้มุม1มุม2มุม3มุม4ยังไงก็ได้ยังไงก็ได้กี่มุมคะ4มุมอ่ะคราวนี้นักเรียนดูนะคะเส้นตรง2เส้นตัดกันนะคะจะทำให้เกิดมุมทั้งหมดกี่มุมนะคะ4มุมอ้าวคราวนี้มาดูนักเรียนจะเห็นว่ามุม1กับมุม3เราเรียกว่ามุมตรงข้ามมุมที่2กับมุมที่4ก็เรียกว่ามุม
ตรงข้ามนะคะตอนนี้มุมตรงข้ามเนี่ยมันจะเป็นยังไงกันถ้านักเรียนสังเกตด้วยสายตาหรือการประมาณที่เราเคยเรียนไปแล้วในบทเรียนที่2ใช่ไหมคะการประมาณในการวัดนักเรียนคิดว่ามุม1กับมุม3มันน่าจะทำไมกันนะคะมีขนาดเท่ากันมุม2กับมุม4มันก็น่าจะมีขนาดเป็นไงคะเท่ากันแต่ถ้านักเรียนสรุปว่ามุม1มุม3เท่ากันเพราะคาดคะเนว่ามันเท่ากันได้มั้ยคะให้เหตุผลนี้ได้มั้ยได้ไหมไม่ได้มุม2กับมุม4เท่ากันเพราะคาดคะเนว่ามันจะเท่ากันได้ไหมคะไม่ได้การให้เหตุผลต้องพิสูจน์ออกมาให้เขาเห็นว่ามันเท่ากันจริงอ้าวมาดูเลยอ่ะจบไปหน่อยก็ได้ค่ะเร็วรวดเร็วตีวาดรูปไป AB กับ CD ตัดกันที่จุด O อย่างรวดเร็วนะคะวาดรูปนี้แล้วรูปต่อไปไม่ต้องวาดรูปต่อไปดูเฉยๆนะคะเพราะจะเป็นการแยกออกมาให้นักเรียนเห็นชัดว่านะมันจะเท่ากันได้อย่างไรการเขียนตัวอักษรกำกับนะ A B C D ให้เขียนอักษรตัวใหญ่นะคะเนี่ยตัวใหญ่นะคะไม่เขียนตัวเล็กถ้าตัวเล็กในเรื่องการแก้สมการนะคะเรื่องของสมการเรื่องอะไรเพราะนั้นเราจะใช้อักษรตัวเล็กนะคะอันนี้ต้องใช้ตัวใหญ่นะคะอันนี้ครูลอกรูปเมื่อกี้มาตอนนี้เราจะมาพิสูจน์มาตรวจสอบจากที่เมื่อกี้เราบอกว่าเราคาดคะเนว่ามุม1มันน่าจะเท่ากับมุม3มุม2มันน่าจะเท่ากับมุม4แต่เราจะต้องตรวจสอบนะคะว่ามันเท่ากันจริงโดยตรวจสอบแล้วให้เหตุผลนะครูจะดึงมาแค่สองมุมก่อนนะคะดูนะคะครูเอาเส้นตรง CD มาก่อนนะคะเส้นตรง CD แล้วครูจะเอาแค่นี้นะคะดูนะคะครูไม่เอา AB ครูจะเอาแค่นี้ก่อนนะคะก็นี้ก็เป็น B อันนี้ก็เป็นอะไรคะ O อันนี้ก็เป็นมุม1อันนี้ก็เป็นมุม2ครูจะเอาแค่2มุมนี้ก่อนนักเรียนดูนะคะCOD เป็นมุมอะไรคะเนี่ยมุมตรง COD เป็นมุมตรงมุมตรงกี่องศาคะ180องศาดังนั้นนักเรียนจะเห็นว่ามุม COD มันเกิดมีมุมกี่มุมคะเนี่ย2มุมคือมุม1กับมุม2เพราะนั้นมุม1บวกมุม2ได้เท่าไหร่คะ180นะคะดูนะคะมุม1บวกมุม2ได้180เพราะมุม COD เป็นมุมตรงอ้าวดูต่อไปครูเอามาอีกเส้นหนึ่งคราวนี้ครูเอา AB มาใหม่ครูเอา AB มานะคะแล้วครูก็จะเอาแค่ CO เพราะนั้นมันก็เป็นมุมอะไรกับมุมอะไรมุม2กับมุม3นะมุม2กับมุม3ครูเอาแค่นี้นะคะครูเอาช่วงนี้ครั้งแรกครูเอาแค่นี้นะเอาเส้นนี้นะคะ CD เห็นไหมแล้วเอาแค่มุม1มุม2แค่นี้รวมกันได้100เลยคะ80คราวนี้ครูเอาเส้นนี้ AB และเอาแค่นี้นะคะ CO มุม2มุม3มุม2มุมเดียวกันไหมมุมนี้มุมเดียวกันนะคะเพราะครูดึงออกมาให้เห็นดังนั้นนักเรียนดูมุม AOB เป็นมุมอะไรเหมือนกันมุมตรงกี่องศาคะ180ดังนั้นมุม AOB ก็คือมุม2บวกมุม3มุม2บวกมุม3เท่าไหร่คะ180และนักเรียนก็จะเห็นว่ามุม2บวก1บวกมุม1ก็180มุม2บวกมุม3ก็180มาดูรูปใหญ่มุม1บวกมุม2เท่าไหร่นะคะ180มุม2บวกมุม3ก็180สรุปว่ามุม1กับมุม3มันก็ต้องทำไมกันเท่ากันอ่ะถ้านักเรียนดูลักษณะนี้มุม1เป็นมุมอะไรคะมุมแหลมมุม2เป็นมุมอะไรคะมุมปานอ่ะให้มุม1สัก80องศาอ่ะถ้ามุม1 80มุม2น่าจะเท่าไหร่เท่าไหร่คะ100นะคะมุม2เท่าไหร่คะ100มุม3ก็ต้องเท่าไหร่80เพราะนั้นมุม3เท่ากับมุม1มั้ยเท่าในกรณีเดียวกันมุม3บวกมุม4เท่ากับเท่าไหร่คะ
180องศามุม3บวกมุม2ก็เท่าไหร่คะ180ถ้ามุม3เมื่อกี้เท่าไหร่เราบอกเท่าไหร่80มุม4เท่าไหร่100มุม2เท่าไหร่100เราก็สรุปได้ว่ามุม1เท่ากับมุม3มุม2เท่ากับมุม4เห็นไหมคะเพราะนั้นเราก็สรุปได้ว่าถ้าเส้นตรง2เส้นตัดกันนะคะเส้นตรง2เส้นเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามย่อมมีขนาดเท่ากันเข้าใจไหมคะอันนี้จดต่อลงไปเลยจากรูปที่เมื่อกี้นักเรียนวาดนะคะเมื่อกี้ดึงออกมาให้ดูให้เห็นชัดเจนหน่อยตรวจสอบมุมตรงข้ามเท่ากันนะคะมุม1บวกมุม2เท่ากับ180องศาเห็นไหมคะพอเราเขียนข้อความแล้วเราต้องให้เหตุผลด้วยเพราะขนาดของมุมตรง COD นะคะมุมตรง COD มุม1บวกมุม2มันเท่ากับ180ในทำนองเดียวกันมุม2บวกมุม3ก็เท่ากับ180พอเราใช้เส้นนี้เป็นเส้นตรงเห็นไหมคะมุม2บวกมุม3ก็180เหตุผลเหมือนกันเลยเพราะขนาดของมุม AOB นะเป็นมุมตรงเพราะขนาดของมุมตรง AOB มุมตรงมันเท่ากับ180องศาเห็นไหมคะมันก็คล้ายๆกันนะคะอย่าลืมว่าเนี่ยเวลาสอบเนี่ยนักเรียนต้องเขียนข้อความมาอย่างเงี้ยนะจะต้องบอกข้อความมาให้ได้แล้วก็ต้องบอกเหตุผลมาด้วยนะเพราะนั้นต้องตั้งใจหน่อยนะคะพอจบเรื่องหนึ่งก็จะทดสอบทีหนึ่งนี่เราจะเห็นว่ามุม1บวกมุม2เท่ากับ180มุม2บวกมุม3ก็เท่ากับ180ก็แสดงว่ามุม1บวกมุม2ก็เท่ากับมุม2บวกมุม3นะคะเพราะต่างก็มีขนาดเท่ากับ180ต่อนะจะได้ว่ามุม1บวกมุม2เท่ากับมุม2บวกมุม3มุม1บวกมุม2เท่ากับมุม2บวกมุม3เหตุผลเพราะต่างก็เท่ากับ180องศานะคะองศานักเรียนใช้สัญลักษณ์องศากลมๆข้างบนนี้ก็ได้นะคะต่อไปเราก็จะสรุปว่านักเรียนจะเห็นว่าอันนี้ก็มุม2นี่ก็มุม2มันเหมือนกันใช่ไหมสรุปว่าเห็นไหมคะมุม1บวกมุม2เท่ากับ180มุม2บวกมุม3ก็เท่ากับ180เพราะนั้นก็บอกมุม1บวกมุม2เท่ากับมุม2บวกมุม3ก็สรุปว่านะคะมุม1ก็เท่ากับมุม3เพราะมุม2เนี่ยมันมุมเดียวกันมุมเดียวกันเลยสรุปว่ามุม1เท่ากับมุม3เหตุผลสมบัติของการเท่ากันสมบัติอะไรสมบัติการเท่ากันเรียนไปแล้วนะคะเรียบร้อยไหมรวดเร็วหน่อยต่อเลยนะคะสรุปได้ว่าดังนั้นมุม1เท่ากับมุม3นะคะ ต่อไปเราก็จะสรุปเลยว่า สรุปได้ว่ามุม1เท่ากับมุม3ดังนั้นนะคะมุม1เท่ากันทุกประการกับมุม3เราก็จะสรุปได้ว่ามุม1เท่ากับมุม3นะคะดังนั้นมุม1เท่ากันทุกประการกับมุม3แต่คำว่าเท่ากันทุกประการกับเนี่ยเราไม่ใช้เราใช้เครื่องหมายเท่าอะไรคะเท่ากับนะเพราะว่ามุมเนี่ยเราบอกแล้วว่าเอาเฉพาะขนาดของมันแขนไม่เกี่ยวนะคะเพราะนั้นเอาเท่ากันอย่างเดียวมาดูตัวอย่างหนึ่งตัวอย่างดูตัวอย่างที่หนึ่งเลยนะคะสรุปข้อความหน่อยนึงจดลงไปถ้าเส้นตรง2เส้นตัดกัน
ถ้าเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันเร็วนะคะเดี๋ยวดูตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1ดูแล้วยังไม่ต้องลอกเดี๋ยวไปลอกทีหลังในหนังสือเรียนมีนะคะแต่ดูให้เข้าใจคงจะเรียบร้อยเลยนะคะเพราะนั้นตรงนี้เราจะนำไปใช้จำไว้เลยนะคะบอกถ้ามีเส้นตรง2เส้นตัดกันมุมตรงข้ามจะมีขนาดเท่ากันตัวอย่างที่1จากรูปกำหนดให้ด้าน AB ดูเลยนะคะด้าน ABกับด้าน CD ตัดกันที่จุด O มี AO เท่ากับ BO และมี CO เท่ากับ DO จงพิสูจน์ว่าเห็นไหมครับตรงนี้สิ่งที่ค่อยนักเรียนหาคือตรงนี้แหละจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม AOC AOC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BOD นักเรียนก็มาดูในสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเห็นไหมคะขอให้นักเรียนตรวจสอบว่าสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยเท่ากันทุกประการตอนนี้เราเรียนอยู่เรื่องเดียวในการที่เราจะตรวจสอบให้สามเหลี่ยมเท่ากันทุกประการเราต้องตรวจสอบให้มันเท่ากันทุกประการแบบเรียนอยู่เรื่องเดียวตอนนี้ด้านมุมด้านแต่จากรูปเนี่ยนักเรียนเห็นไหมคะจากรูปแล้วก็จากโจทย์กำหนดให้เราจะได้ด้านที่เขาให้มากี่คู่สองคู่คือ A แล้วคะ AO กับBO อีกด้านหนึ่งคือ CO กับ DO เห็นไหมโจทย์ให้มา2คู่ละโจทย์ให้มา2คู่เพราะฉะนั้นในการตรวจสอบว่ามันเท่ากันทุกประการแบบเลยคะด้านมุมด้านได้ด้านกี่คู่ละ2คู่เหลืออะไรอีกคู่หนึ่งมุมหาเองได้ไหมมุมไหนก็คือมุม AOC มุมนี้กับ DOBมันเท่ากันเพราะอะไรจบไม่ให้มาแต่เราบอกว่ามันเท่ากันได้เพราะมันเป็นมุมตรงข้ามเห็นไหมเอามาใช้ละเข้าใจไหมคะอ้าวดูเลยก่อนอื่นดูนะคะเวลาหมดแล้วก่อนอื่นกำหนดให้นี่เอามาจากโจทย์ดูด้วยนะต้องเขียนกำหนดให้มาจากโจทย์นะเห็นไหมคะด้าน AD ตัดกับ CD ที่จุด O มี AO เท่ากับ BO แล้วมี CO เท่ากับ DO อันนี้โจทย์ให้มาเอามาเขียนเลยต่อไปจะต้องพิสูจน์ว่าเอามาจากไหนก็มาจากโจทย์อีกเพราะนั้นเวลาสอบตรงนี้เขียนได้1คะแนนตรงนี้ได้อีก1คะแนนตรงนี้เอามาจากไหนกำหนดให้เอามาจากโจทย์แล้วตรงนี้มาจากไหนก็เอามาจากโจทย์ที่โจทย์ให้หาเพราะฉะนั้นจงพิสูจน์ว่าสามเหลี่ยม AOC เท่ากันทุกประการกับสามเหลี่ยม BOD เสร็จแล้วเราก็พิสูจน์เลยนะคะเวลาเราจะพิสูจน์เราจะพิสูจน์จากไหนเราบอกเข้าไปด้วยเราบอกว่าเราจะพิสูจน์ก็คือจะดูจากรูปสามเหลี่ยมสองรูปเนี่ยโดยข้อที่หนึ่งเราจะได้ว่า AO เท่ากับ BO เหตุผลมันเท่ากันเพราะโจทย์กำหนดให้รูปที่สองแล้วก็มุมนะคะเห็นไหมเมื่อกี้เราวิเคราะห์แล้วว่าเราจะตรวจสอบไม่เท่ากันแบบด้านมุมด้านรูปที่สองก็มุมเราบอกมุมมาเลยเหตุผลมุมตรงข้ามแล้วต่อไปด้านคู่ที่สามก็คือ CO เท่ากับ OD เหตุผลกำหนดให้พอเราได้ด้านมุมด้านแล้วเราก็สรุปว่าสามเหลี่ยมสองรูปนี้เท่ากันทุกประการแบบด้านมุมด้านจบทำได้ไหมคะยากไหมไม่ยากกำหนดให้ทราบเอามาจากไหนโจทย์ต้องการพิสูจน์ว่ามาจากไหนโจทย์ไอ้ข้อหนึ่งข้อสองได้มาจากไหนโจทย์หมดเลยเห็นไหมคะเพียงหากี่ข้อแค่นั้นเองข้อเดียวคืออะไรคะมุมด้านเขากำหนดมาให้แล้วไปทำการบ้านมาหนึ่งข้อก่อนนะคะลองดูซิทำได้ไหมแบบอุหัด 5.3 ข้อที่1ลงไปทำข้อ1มาข้อเดียวก่อนนะชั่วโมงนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ